ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้มีผลกระทบตั้งแต่วันที่1ถึง5เมษายน2560ฉบับที่8ประเทศไทยตอนบนมีสภาวะอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่และอากาศจะคลายความร้อนลงซึ่งสภาวะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามภาคต่างๆดังนี้ในวันที่1เมษายน2560จะเกิดพายุฤดูร้อนเพิ่มขึ้นครอบคลุมดังนี้ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาชัยนาทอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในช่วงวันที่1ถึง5เมษายน2560ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนฝนจะลดลงในวันที่2ถึง5เมษายน2560ภาคใต้บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและระวังอันตรายที่เกิดจากลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:06 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 21:51 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:08 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 16:27 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตร
วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น